แต่ทีนี้บางจุดพอน้ำผ่านไปสิ่งสำคัญก็คือการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยานะครับภาพหนึ่งที่เราได้เห็นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับทุกภาคส่วนช่วยกันในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านกันอย่างเต็มที่ล่าสุดก็มีทั้งจิตอาสามูลนิธิต่างๆนะครับที่ระดมสรรพกำลังสมาชิกเข้าไปช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนในภาคเหนือด้วยครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือนักศึกษาท่านหนึ่ง นักศึกษาจากชมรมอาสาพัฒนาชนบทและชมรมอนุรักษ์พันสัตว์ป่าและป่าไม้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง11คนครับเดินทางไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาที่ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายลุยโคลนกันไปแบบนี้ครับคุณผู้ชมดูสภาพสิครับเข้าไปนี่คือความเสียหายของบ้านเรือนนะครับทางชมรมบอกว่าได้มีการประสานกับทางพี่ๆในทีมมูลนิธิกระจกเงาศูนย์อาสาล้างบ้านเพื่อช่วยทำภารกิจฟื้นฟูบ้านในระยะยาวให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายทุกครัวเรือนเลยครับน้องๆจากชมรมบอกว่าที่ได้ช่วยมากที่สุดก็คือการล้างโคลนแล้วล้างก็ไม่ได้ง่ายคุณผู้ชมดูสิครับต้องช่วยกันหลายมือโคลนหนามากโคลนที่พัดมากับน้ำเปล่าโอ้โหไม่ง่ายนะครับที่จะทำความสะอาดก็ต้องช่วยกันแบบนี้นอกจากนั้นพอล้างเสร็จแล้วก็จัดการกับข้าวของที่ถูกน้ำพัดกระจัดกระจายบางหลังนี่นักน้องๆเขาบอกว่าบ้านเนี่ยว่างเปล่าเลยถูกพัดไปหมดเลยบางหลังไม่เหลือแม้แต่ผนังบ้านก็คาดว่าชาวบ้านน่าจะจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ต่างๆใหม่ทั้งหมดเหมือนกันนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายผ้าห่มอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านทั่วไปทางชมรมยังบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายลงพื้นที่ไปช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับภารกิจนี้น้องๆนำไปโพสต์ลงในเพจชมรมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเข้ามามีคนมาคอมเมนต์แสดงความชื่นชมกันเยอะเลยทีเดียวนะครับขอบคุณน้องๆชื่นชมน้องๆที่ร่วมกับทางมูลนิธิกระจกเงาส่วนคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะช่วยเหลือสามารถติดต่อไปได้ที่มูลนิธิกระจกเงากับอาสาล้างบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือเข้าไปในเพจของทางมูลนิธิกระจกเงาได้เลยนะครับค่ะจริงๆน้องบอกว่าก็อยากจะไปช่วยเพิ่มเติมนะคะแต่ว่ารวบรวมกันได้แบบไว11คนแล้วก็เป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เลยไปช่วยแต่ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยน้องต้องน้องบอกว่าต้องเรียนก่อนค่ะพี่แล้วเดี๋ยวถ้าสุดสัปดาห์หน้าถ้าหากว่ายังมีบ้านไหนที่ต้องการความช่วยเหลือก็จะรวมตัวกันไปนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นคลิปที่น้องๆเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้แต่ว่าในเพจที่ลงไว้เนี่ยเป็นภาพนิ่งอันนี้คืออินบ็อกซ์ไปขอในฐานะรุ่นพี่ต้องบอกนี้นะเอาคุณสิริมาจบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะจบแม่ฟ้าหลวงแต่ว่าไม่ได้อยู่ชมรมนี้นะคะตอนสมัยเรียนเนี่ยชมรมนี้ก็คือค่อนข้างที่จะมีการทำกิจกรรมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะถ้าดูจากเพจของน้องๆเนี่ยค่ะก็เป็นคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้นี่ค่ะหลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมต้องรีบเข้าไปทำความสะอาดเพราะว่าจริงๆแล้วโคลนเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันแห้งมันจะทำความสะอาดยากกว่าที่มันมีน้ำแบบนี้น้องๆก็ถือว่าต้องเขาเรียกว่าก็ต้องระดมกำลังกันเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่เนาะค่ะแล้วระหว่างที่ทำเนี่ยมีบางบ้านที่เขาบอกว่าอยู่เฉพาะตากับยาย2คนไม่ได้มีคนที่จะมาช่วยเพิ่มเติมแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเสร็จจากหลังนี้เนี่ยมาช่วยบ้านหลังนี้หน่อยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าหลายๆคนก็กำลังได้รับผลกระทบแล้วก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูด้วยนะคะครับคุณผู้ชมติด